สวัสดีครับกลับมาพบกับผม DYI นะครับก็วันนี้เป็นวันที่5กรกฎาคมนะครับก็นับถอยหลัง1วันก็จะเข้าสู่ช่วงกิจกรรมอีเวนต์ใหญ่ของเกม Speed Drifter แล้วนะครับคือต้องบอกว่าในวันที่6เนี่ยกิจกรรมมันแจกเยอะมากครับเป็นกิจกรรมนับถอยหลังนะแค่เราล็อกอินวันที่6เราก็จะได้รับรถ A ถาวรแล้วนะครับคือต้องบอกว่าแจกเยอะมากจริงๆเนี่ยครับนับถอยหลัง1วันเป็นวันที่6กรกฎาคมนะครับนัดรับป้ายแดงครับมีทั้ง Everstar นะครับรถใหม่ที่ยังไม่เข้าแล้ว Sense Tiger ที่จะวางจำหน่ายในวันที่6กรกฎาคมนี้นะครับกิจกรรมเอ้ากดดูไม่ได้ไม่เป็นไรนี่ก็ EP 9ครับ Sense on Deep Frankie ใครที่ยังไม่ได้ไปดูนี้ต้องกดเข้าไปดูแล้วนะครับเนี่ยครับ6กรกฎาคมนัดออกป้ายแดงอันนี้จะเป็นกิจกรรมอุ่นเครื่องก่อนมั้งใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดใช่กิจกรรมอุ่นเครื่องนะครับกิจกรรมอุ่นเครื่องก็ให้เราเก็บสแตมป์นะถ้าจำไม่ผิดรายละเอียดกิจกรรมก็จะมีหลายอย่างให้เราเก็บสแตมป์จากการทำภารกิจก็จะมีล็อกอินนี่ไงล็อกอินก็จะได้1สแตมป์ละแล้วก็แข่งขัน1รอบได้1สแตมป์เหมือนกันแล้วก็แข่งขัน3รอบได้1สแตมป์แล้วก็รับสแตมป์จากเพื่อน1ครั้งนะครับคือการที่เรากดแชร์กิจกรรมไปแล้วก็เราสามารถมาเปิดกล่องได้ซึ่งกิจกรรมนี้ต้องบอกว่าเป็นกิจกรรมที่อุ่นเครื่องก่อนที่จะถึงกิจกรรมใหญ่ในวันพรุ่งนี้นะครับก็จะเปิดกล่องได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้มั้งรู้สึกลุ้นรับรถ A-Fat ถาวรด้วยนะเราบอกว่าโอ้มสุดยอดพระเจ้าจอร์ดมันยอดมากโอเคเราก็จะมาทำภารกิจไอ้เก็บสแตมป์เมื่อกี้กันสักหน่อยดีกว่าด้วยการลงแรงไม่รู้ว่าจะเจอคนหรือเปล่าถ้าไม่เจอเราคงต้องไปทำธรรมดาลองอ้าวเจอพอดีเลยสวยสวยสวยทุกด่านไปเลยEpic Legend นะครับต้องทำอย่างน้อยอะไร3ตาป่ะเออวิ่งให้ครบ3ตา3ด่านแล้วก็กดแชร์1ครั้งนะครับก็จะครบLet's go โอ้โดนชนว่ะโอ้ Over did ไอ้ Inferno นำเราไปแล้วอ่ะรอด้วยอินฟอร์โนเฮ้ยเข้ามาดิครับแบบนี้จะว่ายากก็ยากไม่ยากก็ไม่ยากนะแอดวานดิปไปเรียบร้อยครับตาที่หนึ่งโอเคมาตาที่2นะครับสเกนิคิวด้านนี้จะบอกว่าผมไม่ได้ลงแรงค์นานมากนะเพราะว่าช่วงนี้ติดหลายอย่างแล้วก็ไม่ค่อยสบายด้วยคลิปก็ไม่ค่อยได้ทำ
จนคนจะลืมไปหมดแล้วเสียใจโอ้ยมาเริ่มเกม Let's go มีกระทบกระทั่งกันเล็กน้อยเอาเอ้ยติดซุปเปอร์ซุปเปอร์โอเวอร์ดิฟเฉยมีคนนำอยู่เอ้ยมาแล้วจ้ะขอท่อยังสบายสบายอยู่ครับตอนนี้เราเป็นฝ่ายนำละไม่น่าจะมีปัญหาพลิกเทิร์นนะครับแล้วก็โอเวอร์ดิฟไปถ้าโอเวอร์ดิฟเลี้ยงบูตตรงเมื่อกี้ได้มันจะโอเคไปควิกเทิร์นโอเวอร์ดิฟเรานำมาค่อนข้างไกลนะฮะแต่เวลาจะดีไหมแม่น่าจะไม่ดีเท่าไหร่อ้าไม่นะเสียใจครับคือไอ้ช่วงสุดท้ายเมื่อกี้มันเป็นจุดที่แบบคนจะพลาดเยอะมากแม้กระทั่งผมนะ มันค่อนข้างยากอ่ะเออตาสุดท้ายนะครับก็จะมาจบที่ด่านซิตี้11ตาสุดท้ายเราน่าจะครบกิจกรรมละนั่นนะห่อนด้วยผมมันด้วยนะครับไม่ได้เล่นนานแล้ว Go โอ๊ยเอ้ยมีชนเล็กน้อยเลเซอร์นำว่ะไม่นะเลเซอร์ผ่านเอ้ยฮึบนะเขาไม่ยอมแพ้จริงครับเลเซอร์ตามอยู่เลเซอร์โอ้ยเลเซอร์เถื่อนว่ะจะแซงได้ไหมแซงได้หรือเปล่าปาดดีครับเราควิกเทิร์นได้สวยกว่าหรืออาจจะเร็วกว่านะครับเหมือนผมจะไม่ได้ใส่สัตว์เลี้ยงด้วยนะเนี่ยเราเริ่มขึ้นนำแล้วโอเคโอ้แอดวานไม่ติดเนี่ยวะกล้าละเหลือไม่กี่โค้งก็เข้าเส้นชัยแล้วถ้าเราประคองไม่ให้พลาดได้ก็น่าจะไม่มีปัญหาในด้านนี้น่าจะไม่มีปัญหาแล้วจ้าสองนาทีสิบเอ็ดวิโอเคครับหลังจากที่เราลงกันครบ3ตาแล้วนะเราก็จะไปในหน้ากิจกรรมกันเนาะก็หน้ากิจกรรมอยู่ไหนนะในคำว่าแนะนำ
แล้วก็นี่ไง6กรกฎาคมนัดออกป้ายแดงนะครับเราก็จะไปดูภารกิจกันเข้าไปที่ภารกิจนะครับเห็นป่ะภารกิจเราก็จะสำเร็จเรียบร้อย3ภารกิจแล้วเลยภารกิจ1คือรับสแตมป์จากเพื่อน1ครั้งนะครับคือการที่จะรับสแตมป์จากเพื่อนได้คือเราต้องกดแชร์นะคือเราต้องมีเพื่อนในเฟซนะครับแล้วกดแชร์กิจกรรมนี้นะครับพี่อาร์ก็จะทำการกดแชร์ไปเรียบร้อยกดแชร์แล้วต้องรอเพื่อนมากดนะอันนี้คือการแชร์แบบให้เพื่อนกดส่วนเราก็ต้องไปกดที่เพื่อนแชร์อีกทีนึงมันถึงจะสำเร็จภารกิจนี้นะครับก็นี่ครับเป็นกิจกรรมไฮซัมเมอร์นะครับก่อนที่จะเป็นกิจกรรมใหญ่ในวันพรุ่งนี้ก็และในวันพรุ่งนี้นะครับวันที่6กรกฎาคมนี้อย่าพลาดเลยนะครับคือต้องบอกว่าห้ามพลาดเด็ดขาดเพราะว่าแจกเยอะมากแจกอะไรเราไปดูกันเถอะตัวอย่างกิจกรรมในวันพรุ่งนี้นะครับก็6กรกฎาคมนัดรับป้ายแดงแจกยาวๆตั้งแต่วันที่6ถึงวันที่12กรกฎาคมนะครับกิจกรรมที่1เลยคือแค่ล็อกอินในวันที่6กรกฎาคมนะครับรับฟรีรถ A Super Best ยกเซิร์ฟแค่ล็อกอินวันที่6เพียงวันเดียวเท่านั้นนะครับกิจกรรมที่2คือล็อกอินรับฟรีสวิตช์ไทม์ถาวรเลยนะว้าวกิจกรรมที่3คือล็อกอินรับทันที9999คูปองนะครับสายฟรีรีบสะสมแลกเป็นคูปองเป็น A Fat Card ได้นะคูปองอ่ะเอาไปแลกเป็น A Fat Card ได้แล้วก็ล็อกอินครบ12วันรับบูเพอร์นะครับไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะครับถาวรนะอันนี้น่าจะเป็นรถคลาส B นะไม่ใช่คลาส A และไฮไลท์เลยลงแรงแต้มไม่ลดในวันที่6กรกฎาคมเวลา 18.00 หรือเวลา 18.00 นถึง 20.00 หรือที่เราเรียกว่า 20.00 เท่านั้นนะครับนั้นนะต้องบอกว่าอยู่พระเจ้าจอร์ดพระเจ้าจอร์ดหลายรอบแล้วนะเราเนี่ยก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการแนะนำกิจกรรมอีเวนต์ใหญ่ที่จะมาถึงในวันพรุ่งนี้กับ DIY นะครับก็ต้องคงต้องบอกว่ากิจกรรมนี้แจกหนักแจกจริงจริงครับสำหรับ Garena Speed Drifter นะครับก็ต้องบอกว่าใจกว้างมากครับแจกรถ A ยกเซิร์ฟนะครับที่สำคัญคือลงแรงแต้มไปรถอีกและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายครับคงต้องบอกว่าเราไม่ควรพลาดครับกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ไม่ล็อกอินขึ้นมาไม่ได้แล้วครับสายฟรีนี่ต้องอย่าพลาดโดยเฉพาะผมนะครับที่แอบแฟนเติมบ่อยๆครับก็พลาดไม่ได้เหมือนกันครับรถ A ขนาดนี้คงต้องล็อกอินเข้ามาแล้วครับสำหรับวันนี้ DIY คงต้องลาไปก่อนครับก็ขอบคุณสำหรับคนที่เข้ามาดูมากนะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับน่าจะเป็นรถใหม่หรือกิจกรรมอะไรที่มาในวันพรุ่งนี้เนี่ยแหละ DIY ก็จะทำคลิปเนี่ยนะครับก็อย่าลืมเข้ามาติดตามกดดูด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ DIY ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายนะ